วัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบาเอกลั่นทุ่งนะครับวันนี้พาทุกคนนะครับมาอยู่กับฟอร์ด6600นะครับอันนี้นะมาใส่ที่นะครับนี่นะโอ้กลับแรงเหมือนกันนะครับนี่นะวันนี้เราอยู่ที่แปลงปลูกข้าวโพดนะกำลังไถที่เตรียมปลูกข้าวโพดนะครับดูนะครับฟอร์ด6600ครับคันนี้ไถฝุ่นคุ้งกระจายเลยนะครับเดี๋ยวรอดูฝั่งนี้เดี๋ยวดูความแรงนะครับของฟอร์ด6600นี่นะเราอยู่ที่แปลงปลูกข้าวโพดนะครับกำลังเตรียมที่นะครับใส่ดินนี่นะมาแล้วนะครับโอ้ดูความแรงนะครับนะครับนู้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นคูโบต้านะครับก็เตรียมหยอดข้าวโพดนะครับนู้นนะฝั่งนู้นเลยคูโบต้านะครับติดเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับมาวันนี้ฝั่งนี้ก็เป็นฟอร์ดนะครับ6600ไถเตรียมดินนะเพื่อที่จะปลูกข้าวโพดนู้นนะโอ้แปลงนี้แปลงใหญ่เหมือนกันนะครับหลายไร่อยู่บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับดูฝูงนกดิครับโอ้ชอบจริงๆกับรถไถนะฮะเขาเหมือนได้เขาได้กินอาหารนะฮะเหมือนมีอาหารให้เขานะครับเวลาไถดูนกนะครับเยอะมากนะฮะนี่นะฝั่งนี้เป็นโคโบต้านะครับทอซิงวันนี้ไม่ได้ลงไถนะครับติดเครื่องหยอดข้าวโพดมานี่นะมาแล้วนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับการหยอดข้าวโพดนี่นะครับพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับในการทำแปลงปลูกข้าวโพดนะครับสำหรับวันนี้ก็2คันมีฟอร์ดนะครับกับคูโบต้าลงทำงานนะครับนี่นะบรรยากาศก็ตอนเย็นๆนะครับใกล้จะมืดแล้วก็ยังมีรถนะครับทำงานอยู่นี่นะครับมาเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ต่อเลยครับนี่นะโอ้ดูนกนะครับเยอะมากโอ้คันนี้ฝนก็หยุดไปหลายวันนะครับช่วงนี้พอมีเวลาได้ลงงานนะครับนี่นะโอ้ดูดินนะยอดพุ่งดีฮะเดี๋ยวเราดูอีกสักรอบนึงนะครับกับฟอร์ด600นะแล้วก็นู่นนะฝั่งนู้นคูโบต้านะครับหยอดข้าวโพดนะมาอีกแล้วนะครับขึ้นมาอีกรอบนึงโอ้
เลยพอตัวอยู่นะครับสำหรับพอตัว600คันนี้นี่นะดูที่ถ่ายนะโอ้ดูยากนะครับไม่เหลือไปนะครับมาแล้วครับนี่นะฮะโอ้นี สำหรับคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนนะครับมาอยู่กับ Ford 600นะครับแล้วก็ Kubota นะหยอดสะโพกกันวันนี้ในช่วงบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับนี่นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ